วะโตทินังปริตานังอุปาทัตติอิจิตังปฏิตังตุหังสุขเมวะทิสัตโตสัพเพเรโกสังขปาจันโทอนัตตะโสยะถามันโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัตถังปุสสะตะโลโกดินัสสตุมาเตปะวัตมังไทราโยสุขีทีฆาลุโกขวะพระภิวาทนาสีสุนทาพุทธาพระเจ้ามีโนสัทธาโลธรรมาวาทาเถอันวันโนสุขังพระลังภวะตุสัพพมังขลังพระขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัพพโสทีภะวันตุเตสาธุมาเรื่อยๆไม่ได้สักต่างสองคำ นี่ก็ได้อ่านประจำอยู่แล้วเนี่ยเมื่อวานดอนล่าได้11ดอนทองคำไม่ได้เมื่อวาน นี่ก็เคยอ่านนั้นทราบทั่วกันทุกวันทุกวันนั่นเนี่ยทองคำที่ต้องการมอบเข้าคลังหลวง 4,000 กิโลนั่นมอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว 1,037 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวงแล้ว 1,025 กิโลรวมทองคำที่ฝากและมอบไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่ง นี่ทองคำหลังจากที่ได้มอบและฝากไว้แล้วนั่นได้เพิ่มเติมอีก52กิโล24บาท36ตังค์นี่ทองคำประเภทนี้ยังไม่ได้หลอมนะรวมทองคำทั้งหมดเวลานี้ทั้งที่หลอมแล้วและยังไม่หลอมได้ 2,114 กิโลครึ่งยังขาดทองคำไปอีก 1,885 กิโลครึ่งจะครบจำนวน 4,000 กิโลพระบุญนาทราบตามนี้เรื่อยๆไปก้าวไปเรื่อยๆกุญแจรถของใครหายกุญแจรถอะไรไม่รู้นะฮะกุญแจรถอะไรเป็นมอเตอร์ไซค์กุญแจรถใครหายอยู่ที่ไหนไม่รู้เนี่ยในบ้านนะแจไม่รถตัวบ้านเป็นกุญแจรถมีสองลูกมันมีทั้งบ้านมันมีทั้งบ้านทั้งรถด้วยมีทั้งกุญแจบ้านกุญแจรถอยู่นี่ด้วยกันน่ะของใครมาทำหายไว้นี่มีกุญแจสองดอกมาเอาไปนะตัวขี้เกียจเก็บไปจะมาฟาดกระป่าไม่รู้ตัวนะเดี๋ยวว่าไม่บอกวันไหนเก็บแต่ของตกของตกจากความหลงลืมเจ้าของที่เซ่อซ่าซ่าเนี่ยนั่นดอลลาร์เหรอนู่นอ่ะเนี่ยได้ร้อยดอลลาร์แล้วเมื่อวานนี้ได้เท่าไหร่วันนี้มาลบกันลบล้างกันสิเมื่อวานนี้ได้ดอลลาร์11ดอลลาร์วันนี้ได้อีก100แล้วเหรอเนี่ยตอนเช้านี้ได้100ดอลแต่ทองคํายังลบไม่0เห็นฉีดอยู่ตลอดทองคํายังลบไม่0
เนี่ยมีอะไรอีกเนี่ยเนี่ยเนาะอ๋อปลาจีนกับนี่มันใกล้เมื่อไรวะฟังว่าดูมันใกล้เคียงกับกรุงเทพมานี่ปลาจีนมานี่ปลาจีนจะใกล้กว่าเล็กน้อยนะคดเคี้ยวกว่ากันบ้างกรุงเทพมันกงแนวเลยปลาจีนมันอาจหลบหลีกที่นั่นที่นี่ไปแล้วเคยไปหมดแล้วล่ะเหล่านี้นะระยะทางกำหนดได้ถูกต้องแล้วปากีนนครนายกใกล้เคียงกันมาที่นี่เมื่อวานนี่ที่พูดแล้วว่าจะหลังฉันเสร็จแล้วจะไปดูโรงพยาบาลใหม่ที่หนองบัวลำพูก็ได้ไปมาแล้วเมื่อวานโอ้เอาใหญ่เลยนะเมื่อวานไปเข้าไปดูโรงพยาบาลใหม่เขาเพิ่งย้ายไปอยู่เดือนกุมภาเนี่ยจากโรงพยาบาลเก่าเพราะโรงพยาบาลเก่ามันคับแคบเหลือเกินมี9ไร่หรือเท่าไหร่เขาเลยย้ายจากนี้ไปอยู่โรงพยาบาลใหม่ที่นี่กว้างขวางเป็นร้อยกว่าไร่นะอยู่ทางตีนเขาดูเรียบราบดี เหมาะสมพวกหมอพวกพยาบาลก็รุมมาเลยไม่ได้บอกล่วงหน้าล่วงแน่อะไรเพราะว่าไม่ได้บอกล่วงหน้าล่วงแน่อะไรเพราะไม่ทราบก็ทราบสิแล้วว่าคิดเฉยว่าไงมาเห็นหน้าแล้วยังไม่ทราบอยู่เลยว่าหลังจากนั้นมาก็นี่กับลุงก็มาเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมือที่จำเป็นเราก็รับให้ตามที่จำเป็นเมื่อวานคือให้ประมวลมาเครื่องมืออันไหนที่จำเป็นอันดับหนึ่งแล้วให้เอามาในวันนี้แล้วว่างั้นเขาเอามา เครื่องมือที่จำเป็นให้เอาอันดับหนึ่งมานะวะส่วนเหล่านั้นยังไม่จำเป็นนักให้เอาความจำเป็นมาก็ เอามาแล้วรวมแล้วได้2ชุดเป็นความจำเป็นมากเครื่องมือที่ผ่าตัดกระดูกผ่าตัดอะไรนี่ไม่มีเลยว่าจะทำไงวะหมอก็ไม่ทราบจะทำเพราะตกลงเราก็เลยให้เลยเมื่อวาน เครื่องมือพวกผ่าตัดนั่นแหละที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่งใน2ชุดเมื่อวานนี่ชุดละ1.5 ล้านรวมแล้วเมื่อวานนี้เป็น3ล้านนะที่รับมาจากหลวงบัวลำพูเอามาเมื่อวานนี้3ล้านแต่ที่เอามานี่ไม่ใช่ว่าเรามีเงินอยู่แล้วนะเราเคยฟัดเคยเหวี่ยงกับความจนกับหนี้กับสินมาแล้วนะอันนี้เขาสั่งมานี่กว่าจะตกมานี่เป็นเวลากี่เดือนเราคำนวณแล้วนั่นเนี่ยเข้าใจไหม แล้วเงินจะค่อยมาทั้งพอดีทั้งนู้นมาถึงปั๊บใส่กันกึกเลยผ่านไปได้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเรามีเงินอยู่แล้วนะคือเราเคยปฏิบัติอย่างนั้นมา ถ้าอันไหนเครื่องใหญ่ๆเขาคำนวณถึงเวลาที่ส่งที่กลับมาจะประมาณเท่าไหร่ส่วนมากพวกราคาแพงเลยคำหนึ่งคำนวณ นะถ้าธรรมดานี่ก็ไม่ละอันนี้มันต้องเครื่องมือสำคัญ2ชุดชุดละ1.5 ล้านกล่าวว่าประมาณ2เดือน3ล้านคงหาเงินได้แล้วแต่ว่างั้นนะจะรับเข้ามาวันเดี๋ยวก็พร้อมกับส่งเช็คไปทางอะไรทางเรือนจำหนองบัวลำพูหนองบัวลำพูจ่ายไปแล้วครั้งแรกอันนี้มันเสร็จมันเหลือเขาบกพร่องตรงไหนนะเขาก็ไปเอามาอีกแล้วเขาก็บอกเรามาเราก็จ่ายทั้งหมดจนเมื่อวานไม่มากละที่เครื่องมือที่ที่เครื่องใช้ในเรือนจำหนองบัวลำพูเพราะอันนี้มันเศษมันเหลือที่นอกจากที่กำหนดตกลงกันเรียบร้อยแล้วมันเศษมันเหลือที่เขามาใหม่เมื่อวานนี้ดู80,000 กว่าเมื่อวานอันนี้เป็นเศษเหลือจากจำนวนที่สั่งที่จ่ายทีแรกไปแล้วนะเมื่อวาน
นู่นนู่นอยู่ห่างไปตั้งหลายกิโลมันจะไปสิบกว่ากิโลมั้งจากจังหวัดไปนี่ไปนี่แล้วหักเข้าไปข้างในอีกตั้งรู้มันเจ็ดแปดกิโลเข้าไปรู้เรือนจำอยู่ที่ตังว่างไม่มีอะไรเราเคยไปดูแล้วเข้าไปดูหมดสถานที่ที่เขาจำเป็นเขามาขอเราแล้วก็ไปเที่ยวดูหมดเพราะนั่นจึงได้เห็นหมดเลยคือของวันภูมิโรงพยาบาลเขาสร้างใหม่ให้มันเหมาะสมกับหนองบัวลำพูเป็นจังหวัดแล้วนะประกอบไปอำเภอแม้ไปอำเภอก็คับแคบอยู่แล้วนี่เลยขยายออกคือย้ายเก่านี่ไปเป็นโรงพยาบาลโดยสมบูรณ์ทั้งวันนี้ที่สามวันร้อยประมาณ110 ไร่หรือเท่าไหร่ก็แสดงว่ากว้างพอประมาณละมันอยู่ตีนเขาที่ราบเรียบเราถามว่าที่นี่เป็นที่ยังไงวะเขาบอกว่าเป็นที่ทางราชการสงวนเอาไว้วะเหมาะสมวะถ้าเราซื้อเขาไม่ใช่เรื่องง่ายนี่วะก็สงวนว่าเอาให้เป็นที่โรงพยาบาลเลยวะที่เรียบราบดีเหมาะแล้วก็ร่างปู่ก้างอุปคึกเวลาหมายว่ามี14 คนนะคือ14 คนนะขึ้นอยู่กับเครื่องมือถ้าเครื่องมือมีจำนวนมากหมอก็ต้องเพิ่มเข้าเพิ่มเข้าถ้าเครื่องมือไม่มีหมอก็ต้องขาดไปตามเครื่องมือนะคืออย่างหมอตาอุจจาร ประกอบมันมีหมอ2 หมอประจำเมื่อพอจะให้เครื่องมือมาครบนี่หมออย่างน้อย5 หมอกับพระแหนกตานะตั้ง5 หมอตัวอย่างนั้นนะถ้าเครื่องมือมาครบหมอก็มาครบก็ดำเนินงานได้สะดวก คนไข้ก็มือหวัง เมื่อวานก็คุณรัตติชาติปัญญาเจ้าคุณทำโสผลยังไงธรรมะโสผลว่าเจ้าคุณธรรมะโสผลก็มากับฝ่ายนายทหารเผื่อก็อนุสาวรีย์หลวงพ่อพุทธเจ้าคุณพุทธที่รักษาระวังจะสร้างเป็นเจดีย์วันนั้นจะวางปัญญาเลิกหรือว่าเป็นที่30ปัญญาเนี่ยตรงกับวันเสาร์พอดีวันขันไปแล้วเราก็ไปนึกว่าพิธีมันเป็นเที่ยงครึ่งว่างั้นนะพิธีจะเริ่มเป็นเที่ยงครึ่งแล้วฉันถึงจะร้อยแล้วออกเดินทางไปก็ถึงนั้นเวลาจะพอๆกันกับพิธีเริ่มเพราะสั่งนี้ไปก็คงไม่ต่ำกว่า3 ชั่วโมงครึ่งนะไปโคราชคิดว่า3 ชั่วโมงครึ่งพอดีเพราะมันทางมันเป็นทางสองเลนแล้วทางด้านนี้ทั้งนี้ไปก็พุ่งไปเลยไม่ชักช้าละไปเรื่องสะดวกสบายก็จากนี้ไปขอนแก่นนี้บ้างจากนั้นก็ไม่เห็นมีอะไรจากนั้นก็เป็นทาง2 เลนตลอดถึงโคราชเลยแล้วเราก็ยื่นประมาณ110ถ้าหากว่าเป็นทางดีจริงเพื่อเราเริ่มกับเวลานี่เราอาจจะเริ่มถึง120เพราะการขับรถเรายังต้องเป็นคนขับอีกทีหนึ่งนะขับคนขับรถช้าเกินไปเร็วเกินไปเราคอยเตือนเสมอถ้าธรรมดาแล้วทางดีก็เพียง110ปกติ110หากว่าเวลามันจำเป็นอย่างนี้
ประกอบกับทางสะดวกพอเริ่มกว่านั้นก็ได้เป็น120ดูรถเราเวลาถึง120มันจะมีลักษณะอะไรสั่นๆหรืออะไรถ้า110พอดีเราสังเกตดูรถรถหนักด้วยไป120ด้วยไม่เหมาะมันสั่นมากไป110แล้วก็คุณนายก็คุยกันกับทางฝ่ายนายทหาร แม่ทัพภาค2ให้พวกทหารตัวแทนมาแทนเมื่อวานกับทางผู้การทางทหารทางนี้พลตรีอะไรนี้ประมาณเมื่อวานเขาตกลงกันที่เรียบร้อยเราไปถึงที่ชีก็เริ่มทันทีเลยอะเที่ยงครึ่งเริ่มพิธีเราก็กล่าวว่าจะไปถึงระยะนั้นจากนั้นก็พิธีเรื่อยแล้วมีเทพด้วยนะพิธีติดต่อกันไปจนถึง4โมงกว่าแล้วมั้งตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปพิธีติดต่อกันเรื่อยมีการเทพในระหว่างนั้นแหละในพิธีนั้นด้วยจากนั้นเราก็กลับเราก็บอกเลยว่าไม่จำเป็นก็อยากให้สัตว์กระหะมาเลยว่างานไม่เป็นงานธรรมดาเลยว่าถ้าเป็นงานพิเศษเราก็อีกประเภทหนึ่งซึ่งอาจจะทำสัตว์กระหะมาเราก็พิจารณาแล้วอันนี้ก็เวลาเวลาก็พอเหมาะพอดีพิธีก็ไม่ขาดเราบอกสมบูรณ์แบบทำเสร็จแล้วเขากลับมาก็พอดีผมขออย่าให้ข้างคืนทางโน้นเลยเพราะกรรมบรรษานี่เป็นความจำเป็นมากเราถืออย่างนั้นไม่จำเป็นเราก็ไม่อยากขาดคำว่าขาดคือหมายถึงว่าสัตตาหะไปได้พระนี้พระวินัยมีอนุญาตไว้ถ้าจำเป็นท่านบอกไว้ไม่ใช่อยู่ก็สัตตาหะอย่างพระสมัยจรวดดาวเทียมเราทุกวันนี้มันมักไปอย่างนั้นเลยนะมันมักไปอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นพระจรวดดาวเทียมก็มีพรรษาเลยไม่ทราบว่าสัตตาหะไม่สัตตาหะเนี่ยพออารมณ์จากทางนี้มันเลอะไปหมดเลยนะไอ้เรื่องที่เรื่องตีตลาดอย่างเงี้ยตีเข้าในข้าในเมืองพระจะไม่มีธรรมในติดเนื้อติดตัวเลยมีแต่หัวร้อนผ้าเหลืองเท่านั้นก็ประโยชน์อะไรผ้าเหลืองในตลาดเต็มไปหมดหัวร้อนโกนที่ไหนก็ได้วะยากอะไรหัวใครก็มีผมใครก็มีโกนได้เท่านั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผ้าหลักธรรมในไม่เป็นตัวประกันหัวร้อนผ้าเหลืองไม่มีค่านั่นมันอยู่ตรงนั่งนะเราไม่จำเป็นถึงเราไม่สัตตาหายเราจำเป็นก็คำนวณพระวิญญาณท่านบอกว่าจำเป็นอันดับหนึ่งคืออะไรท่านก็บอกตามนั่นก็มีอารมณ์บ้างเล็กน้อยนั่นแหละอารมณ์บ้างเล็กน้อยมันเลยกลายเป็นเรื่องหลวงไปหมดเหลืองเจิ้งไปเลยสำหรับผู้ดื้อด้านพระดื้อด้านเป็นยังไงสัตหะนี่สัตหะมันวันยั่งค่ำไม่ทราบความหมายว่าอย่างไรเฮ้ยสื่อประโยชน์สองเรื่องนะก็เรียนทำยังไงด้วยกันมันเห็นมาด้วยกันนี่วะมันข้ามไปยังไงอะไรถูกต้องอะไรผิดพลาดไปยังไงทำยังไงบอกชัดเจนชัดเจนทำยังไงคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานเดินด้วยความถูกต้องเพื่อมรรคผลนิพพานผิดแล้วจะไปได้ยังไงนั่นถึงบอกอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ตรงไหนตรงไหนคือสดสดร้อนร้อนต่อความผิดความถูกว่าผิดสดสดร้อนร้อนเลยถูกก็ถูกสดสดร้อนร้อนเสมอกันเลยไม่มีอะไรยิ่งหย่อนกันนะความผิดก็ดีความถูกก็ดีเรื่องบาปก็ดีเรื่องบุญก็ดีนั่นแหละถ้าผิดแล้วก็เป็นบาปไปเลยถูกก็เป็นบุญไปเลยถูกก็โกงแน่วผิดก็แยกทางไปแล้วแล้วจะลงนรกแล้วนั่นท่านสอนว่าอย่างสดสดร้อนร้อนเพราะงั้นท่านถึงบำราพระอานนท์ที่ไปทูลอาราธนาท่านให้อยู่เป็นเวลานานๆ ท่านก็บำราเอาเลยว่าอานนท์มาหวังอะไรกับเราอีกนั่นฟังดิธรรมวินัยเราสอนไว้แล้วโดยถูกต้องสมบูรณ์แบบเพื่อมรรคผลนิพพานทั้งนั้น
นั่นแหละนั่นแหละทำไม่นายนั่นแหละเป็นศาสดาแทนแล้วแล้วมักจะมาหวังอะไรกับเราอีกคือท่านมอบไว้นั่นหมดแล้วท่านยังเหลือแต่พระสรีระร่างเท่านั้นเองท่านจะไปวันไหนท่านก็ไปของท่านเพราะมอบไว้โดยสมบูรณ์แล้วที่จะเป็นสาระสำคัญนักขันแก่สัตว์โลกมอบไว้หมดแล้วในธรรมวินัยแต่นั่นท่านก็อารมณ์มาพระธรรมวินัยที่เราสอนไว้แล้วโดยถูกต้องนั่นแหละอานนท์จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตท่านบอกว่าแทนท่านเมื่อเราตายไปแล้วจากนั้นก็อธิบายต่อไปอีกอานนท์เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาที่เราสอนไว้โดยถูกต้องแล้วนี้พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานนท์บอกชัดๆอย่างนั้นเลยถ้าปฏิบัติตามนี้พระอรหันต์ไม่สูญจากโลกก็คือคงเส้นคงวาตามธรรมที่สอนไว้อย่างสุดๆร้อนๆนั่นเองจะเป็นอะไรไปแล้วเลียวที่ไหนมันแหลมที่ไหนมันแหลมที่พวกเทวทัตต้นศาสนาเท่านั้นเองมันอยู่กับพวกเราเนี่ยพวกเทวทัตมันไม่ได้เลียวอยู่เลียวแหลมอยู่กับธรรมวินัยนะกับกิเลสกิเลสไม่เคยเลียวแหลมธรรมก็ไม่เคยเลียวแหลมนี่เสมอกันเป็นคนละฝั่งสมบูรณ์แบบเหมือนกันธรรมก็ไม่เคยเลียวแหลมกิเลสไม่เคยเลียวแหลมแล้วแต่ใครจะเสริมทางไหนขึ้นใครเสริมทางไหนขึ้นในผู้ใดผู้นั่นก็เป็นไปในทางนั้นเช่นเสริมบาปเสริมกรรมคนนั่นก็กอบโวยเอาบาปเอากรรมเอานรกเอาวิกีใส่ตัวไปเรื่อย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 ผู้ที่มีหิริโอตตัปปะรู้กลัวบาปกรรมตามคำสอนพระเจ้าแล้วผู้นี้ก็ห่างไกลห่างไกลและใกล้ชิดติดพันกับคุณงามความดีมรรคผลนิพพานไปเรื่อยๆนั่นสดสดร้อนอยู่ทั้งสองภาคนะเราอยากเข้าใจว่าศาสนาพระเจ้าจะเลี้ยวจะแหลมไปไหนอันนี้เป็นเรื่องกิเลสตั้งหากมันโจมตีธรรมของพระพุทธเจ้านะอย่างกิเลสมันออกตลาดตะเลได้ทุกแห่งทุกคนไม่มีเล่นเลยไม่มีใครถือศีลถือสาถ้าธรรมออกนิดๆหน่อยๆนี่กิเลสโจมตีแล้วธรรมนี่เป็นเครื่องแสลงมากทีเดียวคือแสลงกิเลสตัวเป็นภัยนั่นแหละจะเป็นแสลงอะไรท่านผู้ทรงธรรมท่านไม่แสลงท่านเอาความจริงออกแสดงคือกิเลสมันแสดงเพราะถือเป็นข้าศึกศัตรูกันมันต้องต่อต้านตลอดเวลาอย่างที่เขามาเล่าให้ฟังอันนี้ก็เล่าเป็นธรรมหรือว่าไงเราก็เคยมีพูดบ้างอยู่พูดตามหลักความจริงเช่นประเทศที่วัดที่จังหวัดสุรินทร์แล้วก็พูดถึงว่าถึงเราจะเรียกว่าเราคือพระอรหันต์องค์จะผิดไปไหนว่าอย่างนี้นะเนี่ยเขาอาจจะเอาคำนี้ลึกจากที่ไหนที่ไหนที่เราเทศทั่วประเทศไทยเราออกมาก็ได้ก็มาโจมตีเรานั่นแหละมันใช่อะไรนะเป็นพระอรหันต์ทำไมดุด่าเก่งนักว่าเพราะว่างั้นนะเพราะว่าเป็นพระอรหันต์ทำไมดุด่าเก่งนักว่างั้นโคตรพ่อโคตรแม่งไม่เคยเป็นพระอรหันต์มึงมาอวดกูทำไมนั่นตอบไปแล้วเข้าใจไหมมันตอบไปแล้วนั่นมึงเอาโคตรพ่อโคตรแม่จึงของกิเลสมีแต่ส่วนประสานมาสู้กับธรรมของกูเหรอนั่นเห็นไหมล่ะเวลามันตอบกันอย่างนี้หรอนี่แล้วมันทันกันเข้าใจไหมล่ะธรรมมีธรรมออกไม่ได้มีหรือกิเลสมีมันออกได้ตลอดทุกแห่งทุกคนไม่ได้เลือกว่าสัตว์ว่าบุคคลมันออกได้ตลอดเวลาทำไมไม่ถือทีสามไม่กำจัดปัดเป่ามันบ้างล่ะถ้าจะเป็นใจนักเหตุนักผลมีอัตธรรมแทรกอยู่บ้างแล้วต้องรู้ผิดรู้ถูกกิเลสออกมาอันไหนมันพาถูกเมื่อไหร่มันผิดทางนั้นทำไมจึงไม่ได้ถือศีลถือสาไม่สะดุ้งกันบ้างทำเพื่อแก้ความผิดออกมาแยบเท่านี้โจมตีกันแล้วโจมตีกันแล้วฟังที่มันเป็นยังไงเพราะงั้นถึงได้ตอบกันอย่างนี้ล่ะเป็นพระอรหันต์ทำไมเทศดุเทศด่าเก่งนักระวังเงินแล้วโคตรพ่อโคตรแม่มันเคยเป็นพระอรหันต์นึงเห็นไหมตอบมึงจะมาอวดกูเหรอเข้าใจไหมก็อย่างนั้นละสิมันถึงทันกันเข้าใจไหมมันเอาความจงกระโปงมาโปะทำทำก็ตีคืนนะสิของจงกระโปงนี่ทำไม่ต้องการมึงเอาไปหมดทั้งคนทั้งแสมกูไม่หวงหรอกของไม่ดีว่าเข้าใจไหมกูจะสงวนไว้แต่ทำเท่านั้นมึงจะมาแตะบอกนี่ถ้ามึงมาอยากดับโคตรมึงว่าเข้าใจไหมถ้ามาแตะกูฟาดหมดทั้งคนมึงเลยแล้วว่าถ้างั้นนี่การพูดอย่างนี้นะกิเลสมันก็หาว่าหยาบโลนดิเห็นไหมล่ะธรรมถ้าไม่มีกิริยาหรือว่า
มียิบเยอะไปว่าเทศหยาบลงนั้นนี่ทำท่านมีท่านเทศตามเหตุตามผลเทียบน้ำหนักระหว่างคู่ต่อสู้ใครมีน้ำหนักมากคู่นั้นชนะนะไม่ว่าลวดลายไม่ว่ากำลังวังชาถ้ามีน้ำหนักมากกว่ากันฝ่ายหนึ่งต้องแพ้อันนี้ทำกับกิเลสต่อยกันก็เหมือนกันถ้าทำอ่อนทำก็แพ้ถ้าทำแข็งกิเลสก็แพ้เนี่ยน้ำหนักท่านเอาท่านจะไม่คำนึงว่าเทศหยาบเทศโลนเทศสกปรกพวกมอมเทศดูเทศด่าท่านไม่สนใจท่านจะสนใจตั้งแต่น้ำหนักที่จะเทียบกันระหว่างคู่ต่อสู้คือกิเลสกับความฟาดกันพากันเข้าใจตามนี้นะไอ้เรื่องที่ว่าหยาบโลนอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสมันปิดล้อมตัวของมันไว้ไม่ให้ทำเข้าไปแทรกเพราะมันสกปรกเต็มที่อยู่แล้วไอ้พากันทราบออกไปอย่างนี้ทำท่านไม่มีแล้วที่ว่าเจตนาจะเป็นเรื่องหยาบโลนอย่างโลกกิเลสสกปรกมันถือกันเนาะกิเลสถือกันอย่างนี้ทำไม่ถือชะล้างไปเรื่อยเลยให้พากันจำให้ฝังให้ลึกนะ ทำกับกิเลสเป็นสิ่งที่ให้ผลเสมอกันตลอดมาและจะตลอดไป ใครเสริมทางไหนทางนั้นก็มีกำลังถ้าเสริมทางชั่วทางชั่วมีกำลังก็ทำลายเจ้าของไปโดยลำดับถ้าเสริมทางดีทางดีก็มีกำลังเสริมเจ้าของขึ้นไปโดยลำดับเหมือนกันไม่มีอะไรยิ่งหย่อนต่อกันทำกับยิ่งเลยมรรคผลนิพพานจากนรกอเวจีสดสดร้อนเหมือนกันไปทางนรกก็ถึงเลยไปทางมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็ถึงเลยถึงเหมือนกันหมดยึดคำนี้เอาไว้ให้ดีนี่เป็นคำที่คงเส้นคงวามาดั้งเดิมและจะคงเส้นคงวาตลอดไปตามหลักความจริงไอ้ส่วนที่จะมาลบล้างต้านทานอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสมันแล้วแต่จะมาแง่ไหนไอ้เราทำกลอุบายมันก็แล้วกัน แม้งั้นจะเสียท่าเสียทีนะเวลานี้ศาสนาเรานี้แหมจืดจางเอามากทีเดียวเราจนวิตกนะยังจะเคยพูดเมื่อเช้าวานนี้เลยจริงท้อใจที่ว่านะคือมองลงไปมันมีแต่เรื่องของกิเลสเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้สัตว์โลกเต็มไปหมดเรื่องอัดเรื่องธรรมที่เป็นที่เป็นช่องเล็ดลอดออกไปนี้ไม่ค่อยมีดีไม่ดีไม่มีเข้าไปอีกนู่นย่ำเข้าไปมันขนาดนั้นนะเวลานี้จึงมีตกวิจารณ์ในเรื่องการสั่งสอนโลกนะแล้วยิ่งเราชวนจะตายเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นความสลดสังเวชของโลกของสารหนักเข้าดีไม่ดีท้อใจไม่ทราบจะสอนไปยังไงนู่นคือกิเลสมันไม่ให้ยอมฟังเสียงอัดเสียงทำเลยมันดึงมันลากมันเข็นลงนรกอวิชีโดยไถ่เดียวแล้วมันก็ปิดได้นรกอวิชีไม่มีแล้วก็จับพวกนี้ใส่ลงไปนั่นแหละทงที่ว่าไม่มีนะพวกนี้พวกสัตว์โลกนี้ตกนรกหลุมไม่มีกันทั้งนั้นแหละนะคือกิเลสลวงเอาไว้ปิดเอาไว้ว่าไม่มีแต่ความจริงมันถึงเลยนั่นคือความจริงธรรมะกิเลสไม่คำว่านรกไม่มีคือกิเลสหลอกไว้ความจริงลงถึงเลยเพราะการทำชั่วจริงเป็นชั่วจริงทำดีจริงนั่นถึงที่ดีจริงๆอันนี้ไม่เอียงกับใครอันนี้มาบาปบุญนรกสวรรค์สดสดร้อนเหมือนกันหมดเลยใครอยากกล้าหาญชาญชัยนะ ถ้าไม่อยากจมจะจมไอ้กิเลสมันก่อมโอ้ยก่อมทุกอย่างนะน่าสลดสังเวชจริงๆนะว่ามันเห็นทุกแง่ทุกมุมเรื่องของกลมายางกิเลสที่มันออกหลอกลวงต้มตุ๋นสัตว์โลกมาตลอดพวกสัตว์โลกไม่เห็นที่ทำท่านเห็นอยู่หมดจะว่าไงไม่เห็นท่านออกมาสอนได้ยังไงพระพุทธเจ้าโลกวิถูเห็นหมดสอนได้ทั้งนั้นนะถ้าโลกมีความสามารถจะรับได้ขนาดไหนจะออกทันทีทำพระพุทธเจ้านะถ้าออกไม่ได้ก็อย่างว่าท่อพระไทยนะคือสอนไม่ได้แล้วดึงยังไงมันก็ไม่ขึ้นเหมือนคนตายแล้วจะไปทำอะไรให้มันฟื้นก็มีแต่พลิกศพมันเท่านั้นแหละไม่ไปทำให้มันฟื้นไม่มีทางไอ้คนที่หนาขนาดนั้นแล้วทำให้ฟื้นไม่มีทางนะมีแต่มันจะจมคอยลมหายใจแล้วก็ตื่นลมตัวเองตื่นลมตัวเองยังไงว่าสมบัติเงินทองเข้าของเนี่ยที่เอามาจากความของตับปอดของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติมีจำนวนมากขนาดไหนเนี่ยต่างคนต่างเสียสละเข้าไปเข้าสู่ส่วนรวมเพื่อหนุนชาติไทยของตนเอง
แต่ท่านเข้าไปแล้วพวกพุงใหญ่พุงหลวงพวกยักษ์พวกผีพวกความโลภไม่มีเมืองพอมันกืนเอากืนเอาอย่างภาคภูมิใจนะกินโต๊ะเลี้ยงโต๊ะบนเก้าอี้กันนี่อย่างภาคภูมิใจนี่คือเอาตับปอดของประชาชนไปเลี้ยงโต๊ะกันพวกนี้พวกบาปหนาที่สุดเลยจะเทียบว่าพวกอนันตยกรรมเราก็ยอมรับทันทีเพราะคนทั้งประเทศเป็นอาหารของพวกพุงหลวงกินไม่อิ่มพอกินโต๊ะกัน 2-3 คน 2-3 โกงเท่านี้กินตับกินปอดของประชาชนด้วยความภาคภูมิใจในสมบัติเหล่านี้ที่ได้มามากน้อยจากตับปอดของประชาชนนี่ก็ภาคภูมิใจประเภทหนึ่งที่กิเลสหลอกให้ภาคภูมิใจแล้วจากนั้นเรามียศถาบรรดาศักดิ์เรามีอำนาจบาทหลวงปกครองบ้านเมืองชี้ไปยังไงก็ได้นี่ก็เป็นความภูมิใจของกิเลสหลอกพวกดินเหนียวติดหัวอีกประเภทหนึ่งนี่แหละเครื่องหลอกพวกนี้ให้จมในโลกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยเราจึงไม่กล้าค้านที่ว่าอนันตยกรรมกรรมที่หนักมากที่สุดคืออะไรท่านก็แสดงมาแล้วในธรรมบอกไว้5ประการคือ1ฆ่ามารดา1ฆ่าบิดา1ฆ่าพระอรหันต์1ทำลายพระพุทธเจ้าแม้ไม่ตายก็ตามเพียงในรับความบอบช้ำบ้างเท่านั้นก็หนึ่งทำลายสงฆ์ที่ท่านมีความพร่ำเพียงสามัคคีกลมกลืนกันด้วยหลักธรรมินัยให้แตกเล้าจากกันหนึ่งทำห้าประการนี้นั้นยังเตือนไว้ด้วยว่าถ้ายังพอมีสติหรือได้อยู่บ้างอย่าทำเป็นอันขาดฟังที่น่ะอันนี้เอาเข้าไปเป็นพวกเรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมินัยท่านแสดงไว้เป็นกลางอันไหนที่ควรแก่สิ่งใดให้น้อมเข้าไปสิ่งนั้นท่านว่างั้นคือถ้าอันใดที่ควรแก่ฝ่ายผิดก็ให้น้อมไปทางฝ่ายผิดยกตัวอย่างเช่นตะก่อนมีสุรายาฝิ่นกัญชาอะไรยาเสพติดนี่ไม่มีท่านให้โอนเข้าไปพวกฝ่ายผิดนี่พวกเป็นประเภทเดียวกันเข้าใจไหมนี่เรียกว่าลักษณะการตัดสินธรรมินัยให้โอนเข้าไปทางฝ่ายควรกับฝ่ายไหนฝ่ายชั่วอย่างนี้ให้โอนเข้าไปทางนี้เช่นน้ำตาลอย่างนี้ถ้าก่อนก็ไม่ปรากฏไม่มีแต่เวลานี้น้ำตาลกับน้ำอ้อยเข้าเป็นคู่เคียงกันคือน้ำอ้อยเป็นของคู่ควรน้ำตาลมันคล้ายคลึงกันไม่เป็นฝ่ายผิดฝ่ายถูกเหมือนกันก็ให้โอนเข้าไปหาน้ำอ้อยเสียเนี่ยท่านเรียกว่าให้ตัดสินกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงวางไว้อย่างกลางๆนะอันไหนที่เข้าไปในสิ่งไม่ควรก็ให้โอนไปสิ่งไม่ควรเสียอันไหนที่ควรให้โอนไปสิ่งที่ควรเสียเนี่ยอันนี้ก็เรื่องที่ว่าพวกยักษ์พวกผีกินตับกินปอดประชาชนเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยทั้งชาติเนี่ยเป็นใครเป็นคนกินโต๊ะกินเลี้ยงกันมานานตั้งเท่าไหร่หมดมากขนาดไหนตับปอดประชาชนเราไม่จนจะไม่มีเหลือเอาไปกินเลี้ยงกันบนโต๊ะบนเก้าอี้อย่างภาคภูมิใจดีไม่ดีมีสุรายาเมามาตั้งข้างโต๊ะก็อีกกินอย่างโอ้ยอย่างที่เรียกว่าลืมเนื้อลืมตัวฟุ้งเฟ้อเหิมเหมือนว่าขึ้นอยู่บนหัวเทวดาขี้รถหัวเทวดาลงด้วยการเลี้ยงโต๊ะอันนี้อย่างนี้แล้วพวกนี้ภาคภูมิใจที่สุดนี่แล้วสิ่งที่เอามากินเลี้ยงกันแล้วสมบัติที่ได้มาทั้งหมดได้มาจากใครได้มาจากตาปอดของประชาชนทั้งชาตินั่นเองมาเป็นจุดส่วนรวมเพื่อเป็นการส่งเสริมอุดหนุนชาติของตนให้มีความแน่นหนาบางคนขึ้นแต่พวกนี้กลับมาเผากินโต๊ะกันแสลกเพราะฉะนั้นจึงว่าท่านว่าอนันตยกรรม5ข้อนั้นข้อนี้จะเอารวมเข้าไปเราพูดจริงๆเราไม่ค้านว่างั้นเลยเพราะนี้เป็นกรรมที่หนักมากที่สุดเอาตับปอดของคนทั้งชาติมากินอย่างหวานคอในบุคคลไม่กี่โต๊ะกี่ก็กี่ไม่กี่ก็กี่เรากินตับกินปอดประชาชนมานี่จะเอารวมเข้าฝ่ายอนันตยกรรม5ก็ได้เพราะเป็นของที่โอนได้ตามหลักธรรมวินัยกรรมกินรับปอดคนทั้งชาติเป็นของเล็กน้อยเมื่อไหร่ทำไมจะโอนเข้าไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียงคนหนึ่งสองคนนั่งโทษหนักมากนี่ฆ่าคนทั้งประเทศกินตับกินปอดแต่ไม่ให้ตายเอาตับเอาปอดมากินให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความทุกข์จนข้นแค้นทั่วประเทศไทยของเราเห็นไหมเวลานี้เนี่ยประชาชนเราได้รับความทุกข์จนเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้เอง
มันได้มาแล้วไม่เข้าตามจุดที่หมายรั่วไหลแตกเสื่อมลงไปลงมหาสมุทรทะเลจากนั้นก็ไหลขึ้นบนโต๊ะบนเก้าอี้สะแตกแดกปอดกันอยู่นั่นสะแหลกไปนี่กินตับกินปอดของประชาชนมีเท่าไรเท่าไรเท่าไรขนก็ไปกินกันตลอดมันจะไม่เป็นอนิจกรรมได้ยังไงเข้าได้อย่างสนิทเลยเราพูดจริงๆเอามาเทียบที่หลักธรรมวินัยมีมันควรแก่อนันติยกรรมเนี่ยพวกนี้เป็นพวกที่ทำกรรมหนักมากที่สุดทีเดียวเพราะกินตับปอดประชาชนแล้วยังทรมานเขาด้วยกินไม่ให้ตายนะกินตับกินปอดประชาชนเวลานี้กำลังทุกข์จนคนแค้นดีติ้งกันทุกแห่งทุกหนด้วยการทำมาหาเลี้ยงชีพการซื้อการขายตะเกียบตะกายแทบเป็นแทบตายนี่คือดิ้นคนไม่ตายมันดิ้นเพราะความจนจนมาจากอะไรจนเพราะเขาเอาตับเอาปอดไปกินฮั่นมันแยกให้ชัดๆอย่างนั้นสิแล้วมันจะไม่เป็นไปได้ยังไงในอันตริยกรรมเนี่ยพี่น้องหลายจำไว้เราแยกหลักธรรมออกมาเทียบเคียงกันท่านบอกไว้เพียง5ข้ออนันตกรรม5ส่วนฟาดประทัดเทศไทยเอาตับประปอดมากินทรมานไว้ไม่ให้ตายนี่มันจะเกินกรรมหนักมากเลยให้เอารวมให้พิจารณากันเองเราไม่กล้าตัดสินแต่เรื่องที่จะเอารวมทำประเภทที่หนักมากๆนี่เข้าสู่อนันตกรรมเราไม่ค้านเลยว่างั้นท่านพากันจำเอาไว้เพราะสอนธรรมสอนตามหลักความจริงควรโอนไปทางไหนโอนไม่ได้ดังพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วสิ่งใดที่ควรโอนได้ให้โอนให้โอนไปทางนั้นเช่นฝ่ายไม่ดีก็ให้โอนทางนี้เช่นอย่างยาฝิ่นกัญชาพวกยาเสพติดอะไรเหล่านี้ท่านไม่มีในพระวินัยปราชญ์ทั้งหลายท่านก็โอนเข้าทันทีเลยเพราะมีหลักตัดสินธรรมวินัยไว้แล้วอันไหนที่ไม่ควรอย่างนี้ให้โอนเข้าสิ่งไม่ควรเลยเช่นสุรานี่ท่านบัญญัติไว้แล้วในพระวินัย ในหลักศาสนาบัญญัติไว้แล้วทีนี้พวกยาเสพติดเหล่านี้มันมีขึ้นทีหลังเพราะฉะนั้นถึงว่าอันไหนที่คู่ควรกันกับสิ่งไม่ควรนั้นให้โอนเข้าหาสิ่งไม่ควรให้หมดว่าไม่ควรไม่ดีอันไหนที่เป็นของดีของถูกต้องให้โอนก็ไปสร้างฝ่ายดีเนี่ยท่านบอกไว้แล้วอย่างนั้นอันนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็พิจารณาสิตับปอดของประชาชนคนหนึ่งคนหนึ่งมีราคาเท่าไหร่อย่างตับปอดหลวงตาบัวนี่ให้จะมากินตับกินปอดให้เราให้เห็นซึ่งหน้านี่ฟาดหมดทั้งโคตรมันเลยเอาหมดทั้งโคตรลงแช่แล้วถ้าเราหิวตับมันเราก็จะเอาตับเอาปอดมากินโต๊ะกินเลี้ยงกันในวงพระกรรมฐานวัดป่าบรรดาของเราเข้าใจไหมถ้าเราเห็นตัวมันมากินอย่างนั้นนะแต่นี่มันก็สุดวิสัยมันไม่เห็นถึงได้ขู่ฟ้าอยู่ดิมันไม่เห็นเข้าใจมั้ยถ้าเห็นไม่ฟูเปี้ยไม่ขู่ฟี้เปี้ยงเลยทันทีเข้าใจเลยให้พากันจับมาไว้นะวันนี้เทศเพียงเท่านี้ก่อนละไม่เอามากเอาละเอาแค่นี้ละครับผมมาจากโรงพยาบาลพลีพลจังหวัดชัยภูมิครับอย่างนั้นแล้วมาเรื่อยโรงพยาบาลนั่นมานี่ตะกี้นี่ก็ฟาดไป3ล้านแล้วถวายหลวงตาไปโหมันจะตายอยู่นะนี่ก็อนุญาตไปทางนราธิวาสเมื่อเช้านี้ให้ไปทางนราธิวาสเพราะทางโน้นห่างไกลไปช่วยทางนราธิวาสเขาขอมาเราอนุญาตแล้วให้สั่งได้เลยเพราะห่างไกลให้เป็นญาติให้ไปเป็นญาติตั้งแต่นราธิวาสเป็นสุดเขตของประเทศไทยเลยมาเรื่อยเอาไว้นะก่อนหนังสืออะไรๆเราจะพิจารณาทีหลังเราไม่ไหวนะมันหนักเข้าใจหนักไหมเนี่ยที่พูดนี่นี่มีตับไหมจะมาฟังอยู่นี่ไม่ใช่เข้าไปกินหมดแล้วเหรอมันก็เสือกกระสนอยู่ยังไม่รู้ตัวว่าตับหมดฮะมาจากโรงพยาบาลป้าดียิงพลครับผมฮะมาจากโรงพยาบาลป้าดียิงพลจังหวัดชัยภูมิครับโรงพยาบาลอะไรจังหวัดชัยภูมิครับรับทราบแล้วรับทราบอยู่โรงพยาบาลอะไรป้าดียิงพลครับใครหนังสือไว้แล้วที่เมื่อกี้เนี่ยพักดีชุมพลพักดีชุมพลพักดีชุมพลชัยภูมิครับผมเออรับทราบไว้แล้วล่ะเพราะนั่นแหละหลวงพ่อเจ้าขาวันพระที่จะถึงต่อไปนี้นอกจากเตรียมถวายทองกับปัจจัยแล้วขอประธานอนุญาตถวายทายทานเพิ่มอีกเล็กน้อยนะเจ้าคะเพราะหลวงพ่อเคยสั่งห้ามให้หยุดไม่ได้ถวายมานานค่ะของกองกลางผู้ร่วมบุญค่ะขออนุญาตก่อน